วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีการอาร์ตกระถิ่นอีกครั้งนี่คือสกู๊ปไม่ใช่หนังก็อดซิลล่าแต่เป็นหนังไคจูของโตโฮกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปเรื่องราวในหนังเดอะมิสเตอรี่นะครับจริงๆผมเคยเรียกว่าไงนะจะทำเป็นแนวเล่าหนังมากกว่าแต่หลังจากที่ผมทำคลิปเล่าหนังในก็อดซิลล่าและคิงกิลล่าไปแล้วขนาดแบบแฟร์ยูส9วิ8วิยังโดนเลยนะครับผมเลยคิดว่าเขาเนี่ย 90% ของทั้งคลิปเนี่ยน่าจะเป็นภาพนิ่งซะมากกว่านะครับผมก็จะสุดเรื่องราวของมิสเตอรี่เพราะพูดตามตรงผมคิดว่าคงส่วนใหญ่ 90% คงไม่มีใครได้ดูเดอะมิสเตอรี่หรอกนะครับก็จะมาสู่กันว่าหนังนี้เนี่ยเป็นหนังไคจูเกี่ยวกับอะไรมีสปาร์ประหลาดอะไรโผล่มาจริงๆมันก็ไม่ใช่สปาร์ประหลาดแต่มันเป็นเอเลี่ยนหุ่นยนต์นะครับซึ่งก็ขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถลงเป็นคลิปได้ทั้งหมดนะครับก็ขออภัยเลยนะครับก็ขอเรื่องกันเลยกับ The Mysterian นะครับโดยเรื่องราวเนี่ยเปิดเรื่องในงานเทศกาลที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับปลุกไฟฟูจินะครับก็จะมีตัวละครเอกที่เป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เรียววิชิชิไรชิซึ่งเป็นคู่หมั้นของฮิโรโกะแล้วก็มีน้องสาวของตัวชิไรชิเอซึโกะแล้วก็เพื่อนของเขาโจจิอัสมินะครับทั้ง4คนเนี่ยก็ร่วมงานเทศกาลออกไปนะครับแต่ปัญหาคือตัวชิไรชิเนี่ยบอกว่าเขาไม่อยากมั่นกับตัวฮิโรโกะนะครับเขาบอกกับตัวเพื่อนสนิทของเขาเนาะซึ่งเขาก็ไม่ได้ผลอะไรเป็นพิเศษนะเขายังไม่บอกนะครับน่าจะเป็นตัวคู่มั่นสาวรู้สึกแบบเฮิร์ทเนาะที่อยู่เข้ามาถอนมั่นนะครับโดยผลที่พอลุ้นช่วงแรกคือเขาไม่อยากจะผูกภาระอะไรกับหมู่บ้านนี้นะครับคือเขาไม่อยากจะอยู่หมู่บ้านนี้เรียกว่าแค่เปิดมาก็เป็นดราม่าคู่รักเฉยเลยนะครับแล้วไม่เจอกันไคจูตรงไหนปรากฏว่าอันจากที่เหมือนมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเนี่ยไม่นานนักก็มีไฟป่าลึกลับลุกโชนขึ้นมานะครับตัวชิไรชิเนี่ยก็วิ่งออกไปตรวจสอบแล้วก็หายตัวไปนะครับแต่คนคิดว่าก็คงหายไปกับกองเพลิงหรือว่าตายห่าไปแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นเพื่อนของตัวชิไรชิอย่างตัวอัสมีเนี่ยขอเข้าไปที่หอดูดาวนะครับเพื่อพบกับหัวหน้านักดาราศาสตร์ทันจิโร่อาดาชิซึ่งก็เป็นการเปิดเรื่องเรียกว่าไงเปิดจักรวาลขึ้นมานะครับตัวศาสตราจารย์อาดาชิเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาได้พบดาวเคราะห์น้อยดาวดวงนึงที่น่าจะเคยเป็นดาวเคราะห์มาก่อนนะครับน่าจะเคยเป็นหนึ่งในดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลนะครับซึ่งอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเขาตั้งชื่อดาวนี้ว่ามิสโตรอยนะครับแต่ตัวศาสตราจารย์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อทฤษฎีเท่าไหร่นะครับตัวทฤษฎีเนี่ยตัวชิไรชิเป็นคนตั้งคนที่หายสาบสูญไปนะแถมตัวบทความรายงานเนี่ยมันยังดูไม่สมบูรณ์นะครับเวลาต่อมาหมู่บ้านที่เคยจัดงานเทศกาลมาก่อนก็เกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงจนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยถูกทำลายล้างไปนะครับเรียกว่าเกิดสถานการณ์ชิบหายขึ้นมาแล้วตัวสมิธกับเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบพื้นที่นะครับก็พบความผิดปกติหลายอย่างอย่างเช่นมีกัมมันตภาพรังสีบางส่วนโผล่มาด้วยนะครับซึ่งก็ถือผิดปกติอย่างมากและพอสวดไปสวดมาก็จะพบว่าแม่งมีหุ่นยนต์ยักษ์ปรากฏตัวขึ้นมานะครับโผล่มาจากภูเขานั่นคือโมเกล่านั่นเองชื่อโมเกล่าใช่ไหมถ้าใครคนดูหนังก็อดซิลล่าก็จะรู้ว่ามันคือตัวเดียวกับตัวโมเกล่าในเวอร์ชันของตัวยุคเฮเซนนะครับในก็อดซิลล่าปะทะสเปซก็อดซิลล่ามันคือชื่อเดียวกันแหละมันคือเขาโมเกล่าจากของชวาเนี่ยนำมาดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างนะครับแต่ของตัวแรกในมิสเตอรี่เนี่ยเอเลี่ยนเป็นคนสร้างนั่นเองมันโผล่มาแบบไม่พูดพร่ำอะไรขนาดนั้นโผล่มาปุ๊บก็ทำลายรถชาวบ้านทำลายหมู่บ้านทิ้งเลยนะครับเรื่องผมมาก็เป็นตัวร้ายชัดเจนแน่นอนตัวหุ่นโมเกล่าเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวไปยังเมืองใกล้กับสะพานควยมะในช่วงเวลากลางคืนนะครับเหล่ากองกำลังต่อต้านตัวเองเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับโมเกล่าช็อตที่ผมค่อนข้างชอบมากเพราะในเบื้องหลังเนี่ยทางโตโฮเนี่ยไปขอเรียกว่าไงนะไปขอให้กองกำลังป้องกันตัวเองเนี่ยเอาอาวุธมาใช้จริงนะครับประมาณว่าเป็นถ่ายฉากต่อสู้จริงอ่ะและทำให้อาวุธส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้จริงนะครับมันก็ทำให้หนังเนี่ยมาดูสมจริงมากขึ้นไปด้วยแต่แล้วก็ตามอาวุธส่วนใหญ่ของกองกำลังป้องกันตัวเองนั้นเนี่ยก็ทำลายโมเกล่าไม่ค่อยจะได้นะครับตัวหุ่นโมเกล่าก็ให้เขาออกอาวาต่อไปเรื่อยจนมันเนี่ยกำลังจะถึงสะพานโคยามะนั่นทำให้กองกำลังป้องกันตัวเองเนี่ยคิดวางแผนว่าอ่ะจะถล่มสะพานนะครับตอนที่มันเนี่ยเดินทางมาถึงให้มันเนี่ยร่วงลงไปนะครับซึ่งตอนแรกผมงงว่าคือแบบขนาดปืนใหญ่ทำอะไรไม่ได้แล้วแค่ระเบิดสะพานให้มันล้มลงไปนี่มันให้มันตายได้เลยเหรอปรากฏว่าแม่งตายนะครับพังเลยนะครับงงมากคืองงกับโลจิกไงคืออาวุธปืนใหญ่มันน่าจะแรงกว่าพวกระเบิดสะพานนะแต่เดี๋ยวที่เห็นนะครับพอระเบิดตุ้มปุ๊บโมเกล่าคือเจงกระบงล้มไปเลยนะครับเหตุการณ์ก็เหมือนจะสงบลง
แต่ละคนก็มองว่าเอ้ยแล้วโมกิล่ามาจากไหนไอ้คุณตัวเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่นะครับใครเป็นคนสร้างดังนั้นที่อาคารรัฐสภาแห่งชาติของญี่ปุ่นเนี่ยโตเกียวเนี่ยตัวสึมิก็ได้บรรยายสรุปให้กับเจ้าที่ที่ฟังเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์นี้นะครับว่าซากของตัวโมเกล่าเนี่ยผลิตขึ้นจากสารประกอบทางเคมีที่ไม่เป็นที่รู้จักและหลังจากไม่นานนักดาราศาสตร์ก็ได้พบเห็นกิจกรรมบางอย่างบริเวณรอบดวงจันทร์นะครับว่าเขาจะรีบแจ้งเตือนมาว่าเฮ้ยมีอะไรบางอย่างกำลังมานั่นก็คือเอเลี่ยนนั่นเองนะครับเอเลี่ยนปรากฏตัวขึ้นมาเป็นโดมบางอย่างทะลุออกมาจากพื้นใกล้กับภูเขาไฟฟูจินะครับโดยขณะที่ทางทหารเนี่ยและก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยรวมตัวกันสังเกตที่โดมนะครับก็มีเสียงของเอเลี่ยนเนี่ยประกาศขึ้นมานะครับว่าเขาต้องการจะเจรจาก็เลยจะขอให้นักวิทยาศาสตร์5คนเนี่ยรวมถึงดร.อาดาจิเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยนะครับดังนั้นคนที่ถูกเลือกทั้ง5คนเนี่ยก็เข้าไปยังยานของตัวเอเลี่ยนซึ่งเราก็จะเห็นว่ามิสเตอร์เลียนนั้นก็แต่งตัวตามสไตล์หนังเอเลี่ยนยุค50นะครับมันก็สไตล์นี้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือว่าเป็นของฮอลลีวูดนะครับในเรื่องเขาได้บอกว่ามิสเตอร์เลียนเนี่ยเป็นผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่เคยมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่เขามีความก้าวหน้าเกินไปเนี่ยจนไปทำอาวุธขึ้นมาและสุดท้ายก็เกิดการต่อสู้กันเองกันตกกระทั่งกันเองจนดาวคอล่มสลายนะครับพวกเขาก็เลยลี้ภัยมายังโลกซึ่งพูดตามตรงพอดมันก็แอบไม่เมคเซนส์หน่อยเนาะคือมึงอ้างว่ามาเจรจาสันติภาพแต่มึงส่งโมเกล่ามาโจมตีก่อนและข้อเรียกร้องต่อมาเนี่ยประมาณว่าอ่ะถ้าจะมีสันติภาพขึ้นมาได้เนี่ยเผ่าพันธุ์ของเขาเนี่ยเหมือนใกล้จะสูญพันธุ์นะครับด้วยความที่ก็ดาวเขาแตกไปแล้วเนาะแล้วเหมือนเรียกว่าไงดาวเขาน่าจะขาดผู้หญิงมั้งเอาไปว่าข้อเรียกร้องแรกเขาต้องการดินแดนญี่ปุ่นรัศมี2ไมล์ดูเหมือนจะน้อยนะคือแบบขอแค่พื้นที่แค่2ไมล์เท่านั้นนะครับก็อาจจะดูไม่เท่าไหร่แต่ข้อเรียกที่2ก็คือเขาต้องการผู้หญิงมนุษย์โลกชาวญี่ปุ่นมาเป็นแม่พันธุ์ให้เขานะครับฮะจริงดิคือพอดเนี่ยถ้ามาอยู่ในพอดแนวเฮนไตผมก็ใจได้นะแต่นี่คือแบบโอ้มันก็ดูน่าสนใจดีนะครับแต่ไปคอยลองที่ดูว่าไงดูเห็นแก่ตัวสุดๆอะถ้าเกิดอยากจะได้ผู้หญิงนักก็ตีเนียนกับมนุษย์หรือไม่ก็แบบไปจีบเองก็ได้ผมว่าอันนี้คือเรียกร้องนะครับว่าเขาต้องการผู้หญิงมาเป็นแม่พันธุ์แถมเลือกเองด้วยมาว่าเลือกคนนู้นคนนี้คือเลือกไว้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าฝั่งมนุษย์เนี่ยไม่ยอมแน่นอนนะครับคือแค่พื้นที่อ่ะยังพอไหวอยู่แค่2ไมล์ใช่ไหมแต่จู่ๆจะมาแบบเรียกร้องจะเอาตัวผู้หญิงไปแถมจอดจงด้วยนะครับคือตัวนางเอกนั่นเองนะครับสนใจตัวเอซึโกะซึ่งเป็นน้องสาวของตัวชิราชิที่หายตัวไปนะครับแถมไอ้เลี่ยนยังบอกตรงๆเลยว่าเขาได้ลักพาตัวหญิงสาวมาแล้ว3คนนะครับคือนี่มันไม่ได้สติภาพแล้วมึงลักพาตัวเลยนะครับแน่นอนญี่ปุ่นไม่ร่วมมือแน่นอนนะครับเรียกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังโจมตีบริเวณรอบภูเขาไฟฟูจินะครับแล้วเราก็ได้รู้ว่าสุดท้ายชิไรชิเนี่ยเขาไม่ได้หายตัวไปเขาไม่ได้ตายด้วยเขาไปอยู่กับฝั่งเอเลี่ยนไงเอเลี่ยนน่าสนใจองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เขานะครับตัวชิไรชิเองเนี่ยเขาก็เหมือนอ่ะแบบไม่อยากยึดติดกับโลกเขาก็เลยไปร่วมก๊กกับเอเลี่ยนแล้วก็มาติดต่อกลุ่มพระเอกนะว่าเองยังสบายดีอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งทางกองกำลังป้องกันตัวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะพยายามใช้อะไรเนี่ยก็ไม่สามารถทำลายโดมเอเลียนได้นะครับบาเรียหนามากแถมอาวุธโจมตีโต้กลับก็รุนแรงด้วยทางญี่ปุ่นเนี่ยจึงไปขอให้เรียกว่าไงนะให้ทั้งโลกเนี่ยระดมกำลังกันเนี่ยเพื่อจัดการเอเลียนให้ได้นะครับนั่นทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยตอบรับคำร้องและเวลาต่อมาก็ได้ออกปฏิบัติการจู่โจมอีกครั้งนะครับโดยคราวนี้เนี่ยใช้อาวุธใหม่นะครับเป็นเรือเหาะชั้นอัลฟาและเบต้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แต่สุดท้ายก็ยังล้มเหลวเหมือนเดิมนะครับหลังจากความพ่ายแพ้เนี่ยทางเอเลี่ยนก็เรียกร้องเพิ่มเติมอีกว่าอ่ะผมต้องการพื้นที่รัศมี75ไมล์นะครับแทนตอนหลังเนี่ยมนุษย์ก็ได้รู้ว่าเอเลี่ยนมิสเลียนแอบสร้างโดมใต้ดินขนาดใหญ่อยู่นะครับเรียกว่ามันไม่ได้แค่จะมาขอพื้นที่นี้หน่อยแล้วมันตั้งใจจะมาตั้งอาณานิคมบนโลกเลยนะครับและในที่สุดมนุษย์โลกก็หาวิธีสร้างอาวุธที่สามารถโจมตีศัตรูได้แล้วนะครับนั่นคือ FAHP หรือ Flying Atomic Heat Projector นะครับโดยอาวุธเนี่ยก็จะเป็นหัวเหมือนจานดาวเทียมที่สามารถสะท้อนเลเซอร์ของชาวมิสโซเลียนได้นะครับแต่ก็เป็นจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ตัวเอเลี่ยนเนี่ยลักพาตัวเอซึโกะกับฮิโรโกะไปนะครับและแม้ตัวอัศมิพระเอกเนี่ยต้องรีบค้นหาพวกเธอและช่วยพวกเธอมาให้ได้ก่อนที่ทางกองทัพเนี่ยจะโจมตีเอเลี่ยนนะครับตัวอัศมิก็เจอโดมทางเข้าลับไปยังอุโมงค์ของมิสโซเลียนโดยบังเอิญและฉากประจันบานครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับเรียกว่าคราวเนี่ยอ่ะฝั่งมนุษย์เนี่ยเริ่มสามารถตอบโต้ได้อีกครั้งนะครับฝั่งเอเลี่ยนเองก็เริ่มเสียท่าแล้วทางด้านอัศมิเองเนี่ยพอเข้าไปโดมเนี่ยก็พบกับอ่ะเพื่อนผู้หญิงที่รู้จัก2คน
แล้วก็ผู้หญิง3คนที่ถูกจับไปตั้งแต่แรกนะครับและตอนแรกพวกเขาก็เสียท่าเพราะเอเลี่ยนจับไต่ได้แล้วว่าพวกเขาแอบเข้ามานะครับแต่โชคดีที่ชิไลชีเนี่ยก็หักหลังพวกเอเลี่ยนแล้วก็มาช่วยพวกเอกเอาไว้นะครับโดยชิไลชีก็ได้บอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าเอเลี่ยนก็มีเจตนาดีแหละก็แค่มาร่วมมือเฉยแต่พอรู้ว่าโดนเอเลี่ยนดักหลังแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาจะตายเพราะกับเอเลี่ยนนะครับเขาก็ซาบอทาจตัวยานภายในของเอเลี่ยนเพื่อให้ตัวเอเลี่ยนเนี่ยไม่สามารถใช้เหมือนพวกบาเลียนหรือว่าใช้อาวุธได้นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นจังหวะพอดีมากเพราะตอนนั้นเนี่ยทางเอเลี่ยนเนี่ยเตรียมจะปล่อยหุ่นโมเกล่าตัวที่2นะครับแต่เป็นจังหวะที่ตัวชิไลชีเนี่ยเหมือนทำลายฐานประชากรภายในมั้งน่าจะเป็นตัวโมเกล่าที่ยังไม่ทันได้โผล่มาทำอะไรเลยนะครับโผล่มาแค่หัวเนี่ยก็โดนปิดการใช้งานก่อนแถมมาโดนป้อมปืนเนี่ยหล่นมาทับใส่หัวมันพังอีกนะครับคือโคตรน่าสงสารเนี่ยคือโอ้โหตอนแรกผมมาโคตรเท่โคตรน่ากลัวโคตรอันตรายแต่พอตัวที่2ผมมายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับคือเอ้าตอนผมดูครั้งแรกนี่คือเอ้าจริงดิหรือว่าจะผมมาเห็นมีฉากสู้เพิ่มเติมสิกนะครับน่าเสียดายสุดท้ายตัวดวงก็พังทลายแล้วก็ระเบิดตู้มนะครับพวกอาดาจิกับพวกผู้หญิงเนี่ยก็หนีไปยังที่ปลอดภัยได้ตรงบริเวณเนินเขานะครับแล้วก็จบลงในที่ยาอวกาศบางส่วนที่หนีรอดมาได้เนี่ยหลบหนีไปยังอวกาศนะครับดร.อาดาจิได้พูดทิ้งท้ายตอนจบไปว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะเห็นพวกนั้นนะครับแล้วหนังก็จบลงซึ่งแน่นอนว่าหนังนี้ก็มีภาคต่อนะครับไม่เชิงภาคต่อ 100% เนี่ยมันก็มีในเรื่องอาจจะมีการขัดกันบ้างในแง่ของไทม์ไลน์เนาะแต่ว่ามีความคล้ายกันอยู่มั้งในเรื่อง Battle in Outer Space นะครับก็รอติดตามกันได้เนาะแล้วท่านผู้ชมว่าเก่งไงกับหนังตัว The Mysterian ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบดีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ